สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์นโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกม Monster Gym Championship ครับหรือ Becoversver ก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะมาสุ่มกาชาประจำสัปดาห์กันนะครับเป็นการันตีเทพแล้วก็มีรีวิวกิจกรรม New Year ด้วยนะครับเดี๋ยวเป็นไงตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์กดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมในช่วงผ่านในส่วนของ Playlist Monster Gym Championship ได้ใน Playlist ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะอ่ะมือพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะฮะก็มาสุ่มกาชากันก่อนนะฮะก็โปเกมอนที่ผมกำลังทำดาวอยู่นะครับตอนนี้ก็จะเป็นกราดอนนะครับผมเล่นกราดอนแฟตอยู่จะทำ12ดาวซึ่งมาชาโดทำไปแล้ว12ดาวนะฮะก็จะไล่ทำตัวเทพไปเรื่อยนะครับผมกาลิน่าก็ทำอยู่นะฮะกาเมียสก็ทำอยู่กาชอมเอากาดอนละกันตอนนี้กาดอนเนี่ย อยู่ที่9ดาวแล้วนะครับใกล้จะเต็มแล้วไปดาวที่10เนี่ยก็จะต้องผ่านการสุ่มกาชากันนะฮะซึ่งผมจะสุ่มในวันนี้เลยนะครับเพื่อให้มันได้ตัวละครมานะครับก็ไปที่ซัมมอนนะฮะนี่ครับเหลือระยะเวลาแค่2วันนะฮะมันก็ทำการรีตู้ใหม่นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยการกดกาชามันจะรันตีอยู่ที่77ซัมมอนผมมีเหรียญกาชาอยู่ร้อยหนึ่งพอดีคิดว่าน่าจะกดรอบนี้ได้กราดอนนะครับถามว่าจะได้กราดอนยังไงครับเราสามารถที่จะเลือกได้ด้วยนะจริงๆแล้วเปอร์เซ็นต์ในการออก SSR เนี่ยจุดที่ 1% นะครับแล้วก็เมื่อ 1% เนี่ยหมายถึงอาจจะออกก่อนการันตีนะแล้วก็77เนี่ยนะครับจะออก SSR แน่ๆนะครับแต่ว่ามันจะสุ่มมาแต่ว่า SSR เนี่ยที่เราจะได้รับก็จะประมาณนี้ครับ20ตัวนะครับหนึ่งในนั้นก็จะมีกราดอนนะครับที่ผมต้องการอยู่พอดีนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยผมจะทำให้มันได้กราดอนเลย 100% ตรงการันตี77ครั้งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีวิธีอยู่นะครับสำหรับใครที่เพิ่งเคยเล่นเกมนี้ครับเดี๋ยวพาไปดูนะฮะก็ให้ทุกคนกดมาที่ Wishlist ตรงนี้นี่ครับผู้เล่นสามารถเลือกโปเกมอนที่ต้องการได้1ตัวนะครับเพื่อให้มันออกเป็นการันตี SR นะถ้าไม่กดมันจะสุ่มนะฮะแต่ถ้าเราเลือกนะครับเราก็จะได้ผมก็จะเลือกเป็นกราดอนเหมือนเดิมเพราะว่าผมจะสุ่มกราดอนอยู่ประมาณ3-4 วีคเดือนหนึ่งเนี่ยผมก็จะได้ดาวเพิ่มละอ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันนะครับว่ามันจ่อเป็นกราดอนจริงไหมถ้าโชคดีนะครับคุณจะได้ HSR ถึง2ตัวนะครับแล้วก็โชคดีอีกอย่างนึงก็คือคุณอาจจะเสียเพชรน้อยการันตีอาจจะออกก่อนก็ได้นะครับผมตรงนี้อ่ะไปกดกันเลยนะครับเริ่มกันเลยนะครับที่โลแรกนะฮะโลที่1 10ครั้งอ้าวออกเลยบ้านะเห็นยังนี่ผมกดครั้งแรกนะฮะเฮ้ยเอาดีออกเลยครับเห็นว่าสีแดงนี่คือการกดกาชาครั้งแรกนะครับผมไม่เคยกดได้การันตีครั้งแรกนะนี่คือโคตรดวงนะคือมันฟุกมากเนี่ยมันฟุกมากนะครับออกครั้งแรกเลยเออเอาดีเฮ้ยบ้าน่ะเนี่ยออกครั้งแรกครับเอ้าเนี่ยแล้วมันก็กลับมารีโลใหม่เออเอ้าซะงั้นอ่ะนะทุกคนเห็นไหมครับเมื่อกี้ว่ามัน77ซัมมอนใช่ไหมผมจะต้องสุ่มประมาณ8รอบแล้วครับถึงจะออกนะแต่เมื่อกี้ถือว่ามันโชคดีมากนะครับดูดิแล้วก็มันก็จะติ๊กเครื่องหมายถูกไว้นะครับผมว่าเราสามารถคือเราใช้คำสั่งวิซิตไปแล้วนะฮะจากที่เราจะเสีย77เหรียญครับเราเสียแค่9เหรียญนะฮะเออรอบเดียวจบเลยนะฮะถือว่าโคตรดวงดีนะตั้งแต่เล่นเกมนี้มาเป็นปีครับไม่เคยคืออย่างผมเคยกดกาชาได้อย่างมากก็ประมาณรอบที่4รอบที่5คือได้เนาะแต่นี่คือรอบที่1นะถือว่าเป็น1% แล้วกันจาก 100% ที่จะมีโอกาสประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคในการกด75ซัมมอนครั้งต่อไปเนี่ยคุณจะไม่ได้รับกราดอนแล้วนะไอ้วิสลิสจะใช้ไม่ได้ครับจนกว่านะครับเห็นเขาดาวทั้งบนไหมฮะมันเหลืออีก2วันกว่าถ้ามันกลายเป็นศูนย์เมื่อไหร่มันจะรีเซ็ตใหม่เราสามารถที่จะเลือกกราดอนได้อีกครั้งหนึ่งก็คือ1สัปดาห์ละตัวง่ายๆนะครับผมถ้าเกิดเรากดตอนนี้ต่อนะครับมันจะสุ่มมานะครับเราก็ยังมีโอกาสที่จะได้กราดอนแหละแต่1ใน20อ่ะมันก็ต้องเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์เอาถูกไหมฮะแต่ว่าการกดครั้งแรกของสัปดาห์ที่เราเลือกวิซิตเนี่ยเราจะได้ตัวที่เราต้องการ 100% เลยนะครับตรงนี้อ่ะโอเคตัวอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะตัวนี้ก็เป็นตู้พิเศษนะฮะตู้นี้ก็เป็นตู้ในส่วนของโปเกมอนไฟฟ้านะครับตรงนี้ปกตินะฮะอ่ะโอเคก็เร็วดีนะครับแป๊บเดียวนะฮะก็ได้กราดอนมานะครับก็อย่าเอาไปตีบวกในส่วนของตัวนี้ได้นะฮะนี่เป็นเข้าไปสตาร์ทอัพนะครับเนี่ยขายอีกตัวนึงนะฮะขายตัวนึงก็ได้ละนะฮะก็จะทำเป็น10ดาวได้นะครับผมตรงนี้ก็ไปรอกิจกรรมรอบถัดไปนะฮะโอเคต่อมานะครับเราก็ผมรับของรางวัลก่อนแล้วกันรับของก่อนนะเดี๋ยวจะพาไปดูกิจกรรมครับประมาณ5นาทีน่าจะจบนะฮะโอเคนะครับกิจกรรมเนี่ยนะครับเราไปดูกันที่นี่ครับ New Year Carnival นะฮะ
นิวเยียร์คาร์นิวัลก็จะเป็นกิจนะครับแรกของรางวัลนะครับไปดูที่นี่ก่อน Exchange ก่อนนะครับก็จะมีพวกกล่องของขวัญกล่องขวัญตัวนี้ก็ใช้ตุ๊กตาคุกกี้นะครับแรกนะครับเปิดมาเนี่ยก็จะได้พวกโปเกบอลเหรียญซิลเวอร์โปเกคอยเหรียญกาชาระดับธรรมดาระดับสูงนะฮะผมโอเคมาแล้วก็มีถุงเงิน Wallet นะฮะผมก็ใช้แค่1ตุ๊กตาเองซึ่งตุ๊กตาตรงนี้นะครับสามารถหาได้จากผ่านด่านนะครับเราไปแอดเวนเจอร์ได้เดี๋ยวพาไปดูซึ่งผมก็จะเข้ามาเล่นอยู่นะครับผมอ่ะกดกวาดล้างไปก่อน50พลังกายนี่ครับมันจะได้มา15ตัวเห็นไหมเราก็เอาตุ๊กตุ่นตรงเนี้ยที่เป็นตัวคุกกี้เนี่ยคริสต์มาสเนี่ยเอามาแลกของรางวัลได้ในยูเยคานิวัลตรงนี้นะฮะอ่ะเราก็ exchange เลยมั้ยผมก็จะแลกไปอ่ะลิมิต1อันนะครับผมตรงนี้แลกไปแล้วก็จะแลกต่อได้หลักๆเนี่ยผมก็จะแนะนำให้แลกพวกเหรียญกาชาแบบนี้ครับแล้วก็โปเกมอนสีดำแอดวานซ์โปเกมอนเพราะว่าสำคัญมากๆเวลามันมีกิจกรรมไทม์ไอซ์แลนด์เทพหลุดมาเนี่ยตรงนี้โคตรสำคัญนะฮะไม่มีคือจบนะฮะจับยากมากถ้าไม่มีบอลสีดำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมี2ไอเทมนี้ที่ผมแนะนำให้แลกไว้นะครับก่อนนะถ้าเกิดว่าจำนวนตัวคุกกี้นะครับไม่พออะไรอย่างเงี้ยนะครับในนี้ก็จะมีไอเทมที่พวกกรอบรูปอย่างเงี้ยมันจะต้องมีไอเทมพิเศษที่เป็นกล่องแบบนี้นะครับมันจะต้องไปเติมเงินแต่ถ้าเป็นไอเทมที่สายฟรีเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่ซัมมอนทิเก็ตสีฟ้านะครับเราสามารถที่จะใช้แค่คุกกี้ที่เราไปผ่านด่านมาแลกได้พวก CD Writer นะครับพวกล็อกชาร์ตนะครับแล้วก็พวกบอลดำนะครับแล้วก็เหรียญกาชาบอลฟ้าแล้วก็หนังสืออัพพลังนะครับตรงนี้ก็สามารถใช้เฉดชิ้นส่วนที่ดรอปจากกิจกรรมคริสต์มาสปีใหม่เนี่ยมาแลกได้นะฮะนอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นพวกนี่ครับอีกกิจกรรมดรอปแล้วก็โรงงานผลิตไอเทมนะครับแล้วก็กาชาดิโต้นะครับอันนี้ก็พาไปดูแล้วนะฮะต่อมามันก็จะมีพวกกิจทำอาหารนะฮะเนี่ยก็จะเป็นกิจการแข่งทำอาหารนะครับเราก็รับของก่อนนะครับจะได้เหรียญมาก็จะมีพาร์ทนะครับเนี่ยเพียงแค่ทุกคนทำเควสครับมาถึงก็ล็อกอินก่อนจะได้รับไข่มาเห็นไหมครับเป็นซอฟพาร์ทเอกนะฮะแล้วก็เพชรแล้วก็ไปจับโปเกมอนนะฮะเห็นปะจับโปเกมอนมันจะมีเควสอยู่จะมีเควสว่าจับโปเกมอนใช้สตามิน่า100อ่ะใช้สตามิน่า100เดี๋ยวใช้สตามิน่าครบ100ก่อนเนี่ยทำให้ดูผมทำให้ดูตัวอย่างเฉยๆนะฮะเนี่ยเมื่อกี้ใช้ไป50อันนี้ใช้ไป50เป็น100เนี่ยพอ100ปุ๊บมันก็จะผ่านภารกิจนะฮะเนี่ยไปที่เฟสนะครับผมตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านภารกิจเนี่ยเราก็รับไปเห็นไหมฮะเราก็เลยทำไปเรื่อยครับมีจับโปเกมอนให้สตามิน่านะครับแล้วก็ไปรับโปเกบอลแฟคทอรี่อ่ะเนี่ยรับแค่เฉยนะครับผมแค่กดรับเฉยๆนะก็ได้แล้วนะครับเนี่ยพอกดรับเสร็จปุ๊บเราก็มารับเควสเห็นไหมครับง่ายไหมไปตีเวอร์บอสอ่ะกิฟต์สตามิน่าเนี่ยให้สตามิน่ารับสตามิน่าได้แค่นี้เองครับแล้วเราก็เข้ามาที่เควสเราแล้วก็รับเห็นไหมฮะแล้วก็ไปที่แอดเวนเจอร์โรดอ่ะเดี๋ยวพาไปดูทุกอันเลยก็ได้ง่ายๆจริงๆคลิปนี้น่าจะยาวหน่อยตอนแรกกะไว้ประมาณสักเกือบ20นาทีเพราะมันมีสุ่มกาชาด้วยแต่โชคดีว่ากาชาเมื่อกี้ไม่ถึง1นาทีนะครับมันก็เลยจบไวอ่ะรับไปอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปลงพวกเวอร์บอสชาเลนจ์จับโปเกมอนได้นะพอได้มาเนี่ยมันก็จะมีเลเวลอัพเห็นมั้ยฮะพาร์ทเลเวลอัพแล้วก็รับของรางวัลนี่ก็ได้เป็นไข่มาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการโดเนทนะครับเนี่ยบริจาควัตถุดิบปุ้งๆถ้าเกิดว่าเลเวลเราขึ้นใช่ไหมครับเราก็จะได้รับของรางวัลตามนี้มันจะเป็นเหรียญโดเนชั่นนะครับเป็นเหรียญแรกเนี่ยเฟสคอยตัวนี้เอามาแลกของรางวัลได้นะครับเนี่ยเอามาแลกของได้นะครับมันสามารถที่จะไปใช้แลกของรางวัลเนี่ยไปที่ Exchange House นะครับเราก็จะเอาเหรียญได้มาแลกนะครับอย่างผมมี 1,000 เหรียญใช่ไหมไอเทมที่แลกได้เนี่ยก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ตั๋วกาชานะครับทั้ง2สี CD Writer Lock Chartimmediate cd writer or chart นะครับโปเกบอลนะฮะหรือเมตามอนเองก็สามารถที่จะแลกได้เช่นกันนะครับปกติแล้วเนี่ยผมก็จะมาแลกเป็นพวกโปเกบอลผมรู้สึกว่าโปเกบอลนี่สำคัญมากเพราะว่าไปฉับเทพอะไรเงี้ยนะครับผมตรงนี้แล้วก็จะมีresource recovery ครับก็ให้มารับในส่วนของไอเทมต่างๆจาก resource recovery ได้มันจะคืนมาให้เรานะครับกรณีเราไม่ได้มารับพลังกายหรือเราไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นครับมันก็จะเก็บของต่างๆไว้ในนี้แล้วก็แค่เอาเพชรมาทำการแลกคืนได้นะครับผมตรงนี้เนี่ยหลักๆก็จะประมาณนี้ครับอย่าลืมแล้วก็อย่าลืมมารับของรางวัลนะครับ
รับของรางวัลด้วยนะครับของฟรีเขาแจกทุกวันนะฮะรับไปเนี่ยก็ประมาณนี้ครับที่เหลือก็ไม่น่าจะมีแล้วนะหมดแล้วนะครับหลักๆก็นั่นแหละมาดูเรื่องกาชานะครับรับไปเห็นไหมดูดิแค่ทำเควสรายวันก็ได้มาเยอะแล้วอะเห็นไหมครับมีเพชรอยู่กับ 200,000 นะไม่รู้จะทำอะไรดีนะฮะอ่ะโอเคแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็มารับเพชรที่คอลเลคชันอัลบั้มด้วยนะครับได้เพชรเยอะมากนะฮะบอกกันเลยก็เอาไปต่อยอดนะครับสุ่มกาชาซื้อตั๋วกาชาอะไรกันได้นะตรงนี้อ่ะโอเคนะครับวันนี้เราก็ได้เทพมานะครับผมก็เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเทพกราดอนที่เราต้องการจริงๆนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก่อนละกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ถ้าท่านชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจ้ามันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งมาแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆมาคลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ